และนี่คุณกำลังอยู่ในคุยสปอยหลังดู Kingdom Season 2ผีดิบข้างบัลลังก์เดือดอ่ะตามที่พูดกันไว้นะครับหลังจากรีวิวผมจะทำสปอยคุยเป็น EP เป็นตอนๆไปนะครับว่าในตอนนั้นๆเนี่ยเกิดอะไรสำคัญบ้างนะครับนำมาคุยวิเคราะห์บ่นตามสไตล์ของผมนะฮะอาจจะไม่ได้สาระหรือว่ารู้เรื่องราวแบบช่องอื่นนะเอาแบบว่ามั่วๆซั่วๆแบบช่องผมนี่แหละ ใครดูมาแล้วอยากคุยต่อก็มาคุยกันได้นะครับมาเม้ามอยกันปะเพื่อการไม่เสียเวลาไปเริ่มดีกว่า EP 1เกิดอะไรขึ้นบ้างเปิดหัวเริ่มต้นซีซั่น2นะครับจะเป็นการเล่าย้อนความไป3ปีก่อนปัจจุบันในช่วงยุคสงครามที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานเกาหลีครับโดยฝั่งเกาหลีนั้นกำลังถูกญี่ปุ่นโจมตีอย่างหนักและคาดว่าไม่น่าจะต้านไหวโจฮักจูซึ่งในขณะนั้นน่าจะเป็นฝ่ายวางกลยุทธ์ในการทำสงครามได้รับคำแนะนำจากหมออีให้ใช้สมุนไพรคืนชีพเป็นไพ่ตายสุดท้ายในการหยุดยั้งพวกญี่ปุ่นครับซึ่งวิธีใช้ก็แสนง่ายครับเพียงแค่นำเข็มจุ่มลงในสารของสมุนไพรนี้และนำไปแทงระหว่างคิ้วคนตายคนตายก็จะฟื้นคืนชีพเป็นอสุรกายกระหายเลือดครับผมแต่ต้องรีบใช้หน่อยนะเพราะว่าถ้าศพเน่าเปื่อยหรือสมองเสียหายไปก็จะฟื้นคืนไม่ได้ครับแม่ง่ายยังกับใช้ใบชุบตาโจก็คิดหนักแหละครับว่าจะทำดีไหมฮะเพราะว่ามันก็เหมือนผิดศีลธรรมนะอะไรประมาณนี้ก็เดินออกไปสำรวจกองทัพทหารของตนครับพบว่าโอ้โหทหารตายกันเป็นเบื่อเลยดูแล้วเนี่ยทางเลือกไม่เยอะมากแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นเองนะครับอันฮยอนครับอาจารย์ของพระเอกเนี่ยก็อยู่ในกองทัพด้วยนะฮะอยู่ในกองกำลังต่อต้านพวกญี่ปุ่นเลยล่ะเขาก็กำลังแบบว่าสิ้นหวังเลยนั่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยมองหน้ากับตาโจครับแล้วก็ตัดฉากไปทันแน่เป็นการจั่วหัวซีซั่น2เริ่มต้นมาให้เราคิดแล้วนะครับว่าสงครามครั้งนี้มันจะต้องมีซัมติงลับลมคมในอะไรกันอย่างแน่นอนฮะโดยตาโจกับอาจารย์อันเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นนะฮะว่าสงครามนี้จบอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าสงครามในครั้งนี้อันฮยอนอาจารย์พระเอกเนี่ยโดนยกย่องให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษกอบกู้แผ่นดินเกาหลีเลยนะฮะตอนที่ญี่ปุ่นมาตีเนี่ยแต่แค่เรายังไม่รู้ครับว่าเขาทำได้อย่างไรนะฮะนั่นแหละในซีซั่นนี้ก็น่าจะเฉลยปมตรงนี้นะครับและซีรีส์ก็เข้าสู่อินโทรทิ้งไว้ให้คนดูอยากรู้ต่อครับว่าจะเฉลยยังไงพออินโทรตัดกลับมาครับก็มาสู่สถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์จะต่อเนื่องจากซีซั่นแรกทันทีครับหลังจากอีชางองค์รัฐทายาทกับพรรคพวกสร้างป้อมปราการที่เมืองซังจูเพื่อป้องกันและก็ต้อนรับการมาของกองทัพกระหายเลือดครับที่กำลังลุกลามติดเชื้อระบาดหนักมายังที่นี่นะฮะที่ซังจูเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าสกัดกั้นไม่ให้มันเข้าไปในตัวเมืองที่มีชาวบ้านตาดำๆอยู่นะฮะอีชางก็คิดว่าจะหลบอยู่ที่นี่สักพักก่อนอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีครับทั้งเกณฑ์ชาวบ้านที่รบไม่เป็นก็มาซ้อมรบเตรียมอาวุธเตรียมกับดักและแล้วก็ถึงวันที่แบบว่าที่คาดการว่าซอมบี้มันจะมาถึงนะฮะเฝ้าระวังกันทั้งคืนเลยจนสว่างแม่งดันไม่มานะครับทีนี้พวกชาวบ้านแล้วก็อีชางกองทัพทหารอะไรแบบนี้ก็ดีใจกันแล้วเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันออกหากินแค่เวลาตอนกลางคืนใช่ไหมเฝ้ากันทั้งคืนไม่มาพอพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็โอ้รอดเว้ยอะไรแบบนี้รอดอีกหนึ่งวันอะไรอย่างงี้นะฮะเฮกันใหญ่แล้วก็จะไปนอนใช่ไหมแต่แล้วไม่ทันไรครับแม่งดีใจตนยังไม่ทันหายเหม็นเลยพวกแม่งก็วิ่งมากันเป็นฝูงเลยครับพวกมันเพิ่งวิ่งมาถึงครับโอ้โหวิ่งช้าซะเหลือเกินมันมาแววทำเอาอีชางกับเหล่าเดอะแก๊งเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกสิครับเอ๊ะทำไมมันถึงมาตอนเช้าได้นะครับซึ่งในซีซั่นแรกเราก็ได้รู้จากซอบีครับที่ไปค้นหาสมุนไพรคืนชีพตามตำราหมออีมารู้ทีหลังครับว่าแท้จริงแล้วพวกผีดิบพวกนี้มันไม่ได้กลัวแสงอาทิตย์มันไม่ได้อยากโผล่มาแค่ตอนกลางวันนะครับแต่มันแค่ไม่ชอบอุณหภูมิร้อนๆเฉยๆนะครับในเวลากลางวันมันถึงไปหลบอะไรเงี้ยถึงโผล่ตอนกลางคืนแต่ถ้าตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาหน้าหนาวครับมันชอบอากาศเย็นๆมันก็เลยวิ่งออกมาได้อะไรแบบนี้นะโอ้โหอารวาส24ชั่วโมงโดยไม่กลัวอากาศแล้วนะครับนั่นแหละครับไม่ต้องพูดร่ำทำเพลงทุกคนเลยต้องประจันหน้าบู๊กับพวกมันอีกครั้งครับบอกเลยว่าแค่ EP 1เนี่ยก็มันแล้วนะฮะโอ้โหมาเป็นพันเลยพวกป้อมปราการเนี่ยต้องยิงทั้งธนูไฟใส่ทั้งใช้กับดักล่อให้มันวิ่งตกหลุมมีไม้ไผ่แหลมเสียบเอื้อมซอมบี้มันก็ไม่มีสมองนะมันก็วิ่งลงไปไม้ไผ่เสียบตายใช้ทั้งปืนใหญ่ยิงโอ้โหสกัดกั้นกันแบบนัวเนียมากครับต้องบอกว่ามันมากแค่เปิดมานี่ก็
ทำอะดรีนาลีนพุ่งพ่านแล้วเนาะอย่างที่บอกในรีวิวครับซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ทำซอมบี้สมจริงมากเมคอัพอย่างเนียนนะแถมนักแสดงประกอบก็แสดงกันได้ดีทำให้มันดูตื่นเต้นสุดๆนะฮะมุมกล้องก็ทำได้ดีและชอบมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นไคลแม็กตอนจบของซีซั่น1ด้วยซ้ำนะไอตอนเนี้ยดันทะลึ่งตัดจบไปนะโหดร้ายจริงๆก็ต้านกันพักนึงครับแต่ด้วยจำนวนของพวกมันที่มันเยอะมากครับก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ป้อมปราการโดนโจมตีหนักเลยโหดเกินเอาหัวชนป้อมแตกเงี้ยจนสุดท้ายครับอีชางเขาได้ตัดสินใจทิ้งป้อมแล้วก็หนีเข้าไปที่ตัวเมืองซังจูครับโอ้โหวิ่งหนีกันแล้วครับต้องทิ้งแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วพวกมันก็วิ่งตามแบบโอ้โหประชิดมากเลยนะฮะเสียวดากมากเลยวิ่งตามดากมาติดๆก็วิ่งกันจนไปถึงตัวเมืองโอ้โหซอมบี้มันมาจากทางอื่นนี่ครับดักอยู่หน้าประตูทางเข้าเมืองทำให้พวกอีชางเนี่ยเข้าไม่ได้นะฮะอันฮยอนอาจารย์ของอีชางเนี่ยก็เลยแนะนำให้ไปวิ่งลงไปทางน้ำเข้าประตูลับทางเข้าเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามครับจังหวะนี้นี่หนีตายกันไม่รอดก็มีเยอะแยะตายกันเป็นเบื่อเลยทีนี้มาพูดถึงจังหวะที่สำคัญมากๆใน EP 1นะครับแวะกันนิดนึงจะมีพวกที่หนีลงแพไปนะฮะแบบว่าประมาณว่ารู้ว่าซอมบี้มันวิ่งลงน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมียองชินอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมซีนนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามีคนนึงดันโดนกัดเข้าที่มือก่อนลงแพครับทำให้คนที่เหลือเนี่ยต้องไล่ลงน้ำอย่างน่าสงสารนะไม่ให้ขึ้นแพจะขึ้นนี้ก็โดนตีออกไปด้วยนะถ้าให้พูดเลยแล้วกันนะฮะอิงตอนท้ายซีซั่นเนี่ยก็น่าหดหู่ไม่น้อยเลยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะครับว่าถ้าโดนกัดแล้วรีบลงน้ำหรือว่าจุ่มน้ำเนี่ยสามารถสลัดพยาธิที่ฝังตัวให้เป็นซอมบี้ออกไปได้ทันนะเลยกลายเป็นแบบน่าสงสารเลยนะฮะคนคนนี้จะร้องเลยอ่ะพอมารู้ตอนหลังว่าลงน้ำไปแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะแล้วแบบก็น่าจะจมน้ำตายไปนะครับไม่ได้ติดซอมบี้แต่จมน้ำตายเลยครับโอ้โหอนาถเลยแล้วยองชินก็ขึ้นบกไปรวมกับพวกอีชางได้นะฮะต่อมาครับอีชางกับพรรคพวกก็วิ่งกันมาถึงประตูลับที่เชื่อมกับทางเข้าไปในเมืองซังจูครับแต่ก็มีคนใส่กรไว้นะฮะใครก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดไม่ออกก็ต้องทุบกุญแจกันแบบไอ้ซอมบี้ก็วิ่งตามมาเป็นฝูงเลยโอ้ยต้องเอาไม้แถวๆนั้นมากั้นสร้างเป็นแนวป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามานะครับก็กันกันอยู่พักนึงกว่าจะทุบประตูออกบู๊กันแบบตื่นเต้นสัตว์ๆนะฮะแล้วก็เข้าไปในประตูกันครับแต่ทีเนี้ยนะฮะต้องมี1คนครับเสียสละกันพวกมันไว้ไม่ให้วิ่งตามครับก็จะมีหนึ่งในผู้ติดตามอันฮยอนครับซึ่งโดนกัดเสียสละนะครับอยู่ที่ประตูทางเข้านะฮะแล้วก็เอาโซ่ครับคล้องกับตัวเองแล้วก็ประตูไว้เหมือนประมาณว่าเป็นตัวขั้นไม่ให้พวกซอมบี้มันวิ่งผ่าไปได้ครับและเขาก็จัดการแทงตัวเองจังหวะนี้ยองชินช่วยปลดทุกข์นะครับให้กับชายคนนี้เอามีดสั้นแทงคอนะฮะก็คล้ายๆกับหนังซอมบี้เรื่องอื่นนะฮะถ้าคนไหนรู้ตัวว่าติดเชื้อเนี่ยก่อนจะกลายร่างเนี่ยมักจะจบชีวิตตัวเองด้วยการเป่าหัวตัวเองใช้ปืนยิงใช่ไหมก็เหมือนกับคนนี้แหละที่ฆ่าตัวเองก่อนจะได้ไม่ต้องตื่นมาเป็นภาระเป็นซอมบี้ให้กับเพื่อนฝูงนะฮะน่าเศร้าเหมือนกันนะคนนี้เสียสละเพื่อชาติจริงๆทีนี้อีชางครับพวกเขาก็ได้เข้ามายังซังจูครับก็ตกใจครับเพิ่งได้มีเวลาคุยกันกับเหล่าพรรคพวกว่าทำไมมันออกมาตอนเช้าได้อย่างงี้นะฮะช่วงนี้บอกเลยว่าสิ้นหวังมากนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันล้อมซังจูไว้หมดแล้วโคตรเยอะเลยอ่ะแบบว่าคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงนะฮะอาวุธในสมัยนั้นนี่ก็ไม่ได้ล้ำเหมือนในสมัยปัจจุบันเนาะปงปืนก็น้อยมากเลยตัดมาที่ซอมบี้นะครับหลังจากเจอสมุนไพรคืนชีพในเอพิโซดสุดท้ายนะครับในซีซั่นแรกกับบอมพันนะเขาก็เลยหนีซอมบี้ขึ้นไปบนเนินเขานะฮะแล้วก็คิดจะไปเมืองมุนกยองเซเจนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อหนีซอมบี้ไปตัดมาที่ฮันยางครับแม่ทัพหน่วยบัญชาการทหารหลวงกับทหารครับพบเจอศพปริศนาทางประตูทิศเหนือนอนตายกันเกลื่อนกลาดบริเวณแถวแม่น้ำครับแล้วทุกคนเนี่ยล้วนเป็นผู้หญิงครับเลยนำศพมารายงานให้กับเสนาบดีท่านหนึ่งทราบเรื่องครับหมอชันสูตรครับว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกตายไม่นานครับแล้วก็มีหนึ่งคนที่ก่อนตายตอนพบเจอเนี่ยยังไม่ตายอาการสาหัสแล้วก็ได้ให้ข้อมูลไว้กับทหารครับว่าพวกนางเนี่ยโดนทำร้ายแล้วก็โดนฆ่ามาจากแนซอนเจครับนอกประตูทิศเหนือซึ่งเป็นเรือเล็กของตระกูลกลุ่มแฮวอนโจเป็นตำหนักส่วนพระองค์ของราชินีครับทำให้ตอนนี้เริ่มมีคนในเนี่ยระแคะระคายเล็กๆแล้วนะครับจัดมาที่พระมเหสีโจครับที่อยู่ตำหนักบ้างนางก็ได้รับรู้จากคนทรงที่กำลังเข้าฌานว่าหน่วยประชาการทหารหลวงเนี่ยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคนทรงก็เลยเตือนว่าให้ปรึกษาขอความช่วยเหลือจากโจฮักจูแต่พระมเหสีปฏิเสธครับบอกว่าจะไม่บอกพ่อนะครับคนทรงยังแนะนำอีกว่าก่อนพระจันทร์เสี้ยวจะรับฟ้าให้บูชาเทพประทานบุตรวันนั้นพระองค์จะได้ราชโอรสมาอยู่ในอ้อมแขนครับเอาแล้วแผนการของพระมเหสีโจที่จะเอาบุตรชายมารับตำแหน่งพระราชาอะไรแบบนี้นะฮะโดยการจับผู้หญิงคนที่ท้องแล้วก็รอลูกชายอะไรแบบนี้น่าจะได้ผู้ชายสักทีนะครับไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัดกลับมาที่มุนกยองเซเจนะครับบอมพันครับกับซอบีก็ได้เข้ามาถึงที่เมืองนะครับแล้วก็ได้พบกับโจฮักจูโดยบอมเพาเนี่ยก็รายงานตัวกับลุงนะครับฉากนี้ตอนแรกเนี่ยคิดว่าบอมเพาจะโดนลงโทษซะแล้วนะฮะเจ้าเมืองทงเรนะเพราะว่าดูตาโจนะฮะโมโหมากที่อุตส่าห์แต่งตั้งให้เป็นถึงเจ้าเมืองทงเรแต่กลับทิ้งเมืองหนีมาแถมยังปล่อยให้ลูกชายที่ส่งไปฆ่าอีชางเนี่ยโดนฆ่าอีก
มึงงัวทำอะไรอยู่เนี่ยถึงปล่อยให้ลูกชายกูตายเลยประมาณเนี้ยนะฮะบอมเพานี่ก้มกราบตัวสั่นเลยนะฮะไอ้โจฮักจูก็ให้อภัยครับบอกว่าถ้ามึงไม่มีสายเลือดของกลุ่มแฮวอนโจนะมึงตายก็ได้สั่งให้ทหารดูแลไปนะฮะแม่ดวงดีตั้งแต่ซีซั่นแรกยันตอนแรกของซีซั่น2เลยนะครับเนี่ยตัวลัคกี้ของแท้บอมเพาเนี่ยก็ยังบอกว่าซอบีช่วยตนเองให้รอดมาถึงจนถึงที่นี่ได้นะฮะก็เลยได้เข้าไปในมุนกยองเซเจไปพักกันครับตัดมาที่สถานการณ์ในกำแพงซังจูกันบ้างครับตอนนี้อยู่กันอย่างหวาดระแวงนะครับคนข้างในเนี่ยนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าซอมบี้มันหลอนแฮ่แฮ่แฮ่อยู่ข้างนอกกำแพง24ชั่วโมงเลยแถมเสบียงเนี่ยยังเหลืออยู่แค่5วันครับเลยหนักเลยเรียกได้ว่าอาการแย่มากทางนี้ทหารข้างกายของอันฮยองเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของซอมบี้ในอดีตครับว่าพวกมันเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนไปนะฮะในอดีตเนี่ยแค่หิวก็หายเนื้อกัดใครก็ไม่ติดเหมือนในปัจจุบันครับที่กลายเป็นโรคระบาดเลยก็บอกว่าไอ้เจ้าโจฮักจูเนี่ยมันต้องรู้ความลับปิดความลับอะไรไว้แน่ๆครับฐานคนนี้ก็เลยบอกว่าสวรรค์คงลงโทษพวกเราแล้วทำให้อันฮยอนเนี่ยโมโหมากครับบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับตอนที่กอบกู้กยองซังซังจูจากพวกญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้ย้อนกลับมาก็จะทำอีกแบบนั้นนะครับนั่นไงตอนนี้เราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจานอันเนี่ยมันต้องกุมความลับอะไรแน่ๆเลยเนาะตอนดูเนี่ยด้วยความลืมภาคแรกไปแล้วเนี่ยจานแกเตือนพระเอกใช่ไหมเรื่องสายในกลุ่มเนี่ยตอนนี้กูคิดเลยนะว่าเฮ้ยหรือว่าอาจารย์แกจะปั่นให้แบบพระเอกตีกันเองกับไอ้องครักษ์วะจานแกนี่จะเป็นพลิกมาเป็นโกงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าตอนเปิดฉากแรกมา EP 1เนี่ยโอ้โหเหมือนจะรู้จักกับไอ้โจดีซะด้วยนะฮะการสนทนานี้นะครับมูยองที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยดันได้ยินพอดีครับแอบฟังครับจึงไปรายงานอีชางว่าดูเหมือนอาจารย์อันฮยองเนี่ยจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคระบาด ที่เกิดขึ้นครับปิดพวกเราไว้มูยองเนี่ยเลยชวนอีชางหนีครับบอกว่าอันฮยองเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีอะไรแบบนี้จังหวะนี้อีชางไม่เชื่อมูยองครับเขาเองสงสัยมูยองมาโดยตลอดครับแต่ยังไม่มีโอกาสพูดตอนนี้ก็ได้พูดแล้วนะครับก็เลยเคลียร์ใจกันว่านายหรือเปล่าที่เป็นสายเพราะว่าอีชางไปไหนเนี่ยโจจะรู้ตลอดเลยแล้วก็วางแผนเตรียมการไว้ได้ตลอดโจฮักจูให้นายมาพูดปั่นชั้นให้แตกหักกับอาจารย์หรออะไรแบบนี้ครับทำให้มูยองเนี่ยมีสีหน้าเสียใจมากเลยนะหูจังหวะนี้หนังแม่งฉลาดมากเลยอะบทอะทำให้เราคิดอีกว่าเฮ้ยหรือว่ามูยองมันไม่ใช่สายว่าอะไรแบบนี้น้ำหนักมาทางนี้มากเลยนะฮะเพราะว่าสีหน้าเนี่ยของนักแสดงที่แสดงเป็นมูยองเนี่ยแสดงดีมากเลยอ่ะเหมือนเขาเสียใจเลยอ่ะที่อีชางพูดอย่างเงี้ยนะฮะน้ำตาคอแล้วบอกว่าพระองค์ไม่เชื่อกระหม่อมเลยหรออุตส่าห์เดินทางกันมาแบบยาวนานอะไรแบบนี้นะฮะทำซึ้งอะไรแบบนี้นะโหตอนนี้ก็พลิกกลับมาเป็นว่ามูยองไม่ใช่สายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วระหว่างที่พูดคุยกันนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นครับอีชางเลยวิ่งไปดูครับปรากฏว่าไฟไหม้โรงเสบียงครับทีนี้ทหารก็แบบโอ้โหบ้วยกันใหญ่เลยหาแพ้ครับว่าใครเป็นคนทำให้โรงเสบียงไหม้อย่างเงี้ยฮะชาวบ้านก็บอกไม่รู้ผมไม่ได้ทำขอโทษอะไรเงี้ยทหารก็โมโหก็จะประหารนะเพราะว่าโอ้โหเสบียงเนี้ยเป็นเสบียงที่ประทังชีวิตของคนที่อยู่ในกำแพงทั้งหมดอ่ะแต่แล้วก็มีคนเดินออกมาแล้วก็ยอมรับครับว่าเขาเป็นคนทำครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาจะมาขโมยครับจะขโมยข้าวไปกินกับครอบครัวแต่ดันทำตะเกียงหลุดมือทำให้เสบียงไหม้หมดแล้วก็ระเบิดเลยโอ้โหจังหวะนี้ช็อกกันหมดเลยนะครับจะเอาอะไรแดกวะเนี่ย5วันที่เหลือเนี่ยหายไปเลยก็ตัดกลับมาที่มุนกยองเซเจครับซอบีซึ่งเก็บดอกคืนชีพมาเนี่ยก็คิดจะทำการวิจัยหาทางรักษาโรคระบาดนี้นะฮะซึ่งขณะนั้นเนี่ยโจฮักจูเดินผ่านมาพอดีครับเห็นซอบีถือดอกนี้ก็เลยขอดูครับว่าเป็นอะไรซอบีเลยยื่นให้ไปครับโอ้โหตอนนี้นี่ต้องบอกว่าโจฮักจูขึ้นมากน่ากลัวมากครับก็ถามว่าเจ้ารู้หรือว่าดอกนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรคุยไปคุยมาซอบีก็บอกว่าตามหาดอกนี้จากบันทึกของอาจารย์อีครับโจฮักจูเลยถามว่างั้นรู้ไหมว่าทำให้คนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาทำยังไงซอบีเนี่ยตอบได้หมดนะฮะว่าแค่เอาเข็มจุ่มลงสารแล้วก็ปักที่เหนือคิ้วของคนตายเนี่ยก็จะทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้ทำให้โจฮักจูเนี่ยไม่รู้ปิ๊งไอเดียอะไรนะครับเอาซอบีไปที่ฮันยางด้วยครับเหมือนแบบรู้เรื่องรู้ราวเยอะดีนะตอนแรกนี่คิดว่าโหแม่งโจฮักจูจะเก็บซอบีซะแล้วนะฮะเหมือนรู้เยอะเกินไปอะไรแบบนี้เอาไปด้วยเผื่อมีประโยชน์ซะมั้งโคตรเสียวโหโจฮักจูแกแสดงดีมากตัดกลับมาที่ซังจูนะครับอีชางซึ่งไร้หนทางครับจะอยู่ซังจูต่อก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับอาหารไม่มีแล้วก็เลยคิดจะมาที่มุงกยองเซเจที่โจฮักจูอยู่ครับโดยเป้าหมายคือการสังหารตาโจถ้าคิดจะหยุดเรื่องนี้หยุดโรคระบาดหยุดความยากจนก็ต้องทำแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างโลกใหม่อีชางเลยคัดทหารฝีมือดีเพื่อติดตามพระองค์ไปครับโดยหนทางนั้นไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะว่ารอบกำแพงมันมีแต่ซอมบี้การจะออกไปเนี่ยก็ยากแล้วนะฮะเลยวางแผนตอนออกเนี่ยก็ให้ทหารส่วนหนึ่งที่อยู่ในกำแพงเนี่ยล่อให้ซอมบี้มันวิ่งมาที่ประตูเมืองก่อนครับโดยการให้ทหารจำนวนหนึ่งไปปีนที่กำแพงเอามีดปาดมือให้แบบว่าเลือดมันหยดออกมานะครับให้ซอมบี้มันเข้ามาจะได้ล่อให้มันมาอยู่ที่เดียวกันหมดนะครับพวกพระเอกกับเหล่าทหารเนี่ยจะได้ออกไปง่ายๆนะครับซอมบี้มันก็วิ่งมากระจุกกันอยู่ที่เดียวที่กำแพงนะและพวกพระเอกเนี่ยก็ออกไปทางลับที่มากันนั่นแหละครับขาออกเนี่ยก็ไปเจอศพคนที่เสียสละ
ขั้นประตูไว้นะฮะก็ตายนิ่งสงบเลยนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมศพไม่ฟื้นก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าปิดชีพตัวเองก่อนที่จะกลายร่างเป็นซอมบี้เนี่ยก็จะไม่กลายร่างนะครับทฤษฎีนี้มันก็เหมือนหนังซอมบี้ทั่วไปนั่นแหละย้ำอีกทีคิดว่ามันจะแห่อะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนไปเอาร่างออกมาจากประตูนะ ก็ได้ไปกันแบบสะดวกและชาวแก๊งก็วิ่งกันไปโอ้โหดาวกับนินจาอย่างเท่นะฮะแล้วก็ตัดจบ EP 1ไปครับผมโอ้โหกำลังเดือดเลยผมเล่าเยอะไปหรือเปล่านะเหมือนจะยาวนะแต่ก็สนุกนะบ่นไปด้วยวิเคราะห์แบบมั่วๆไปด้วยอะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามันมีปมเพิ่มขึ้นมานะทั้งเรื่องของอันฮยอนครับว่าทำอะไรในอดีตเกี่ยวกับสงครามญี่ปุ่นทั้งแบบว่าเฮ้ยพระเอกจะไปฆ่าโจได้สำเร็จไหมโจฮักจูเอาซอบีไปทำไมอะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหเดือดเลยถ้าให้เรตติ้งนะผมให้5ดาวเลยสำหรับตอนแรกนะฮะเพราะว่าแค่เปิดเรื่องมามันก็มีอะไรที่เข้มข้นแล้วนะฮะโดยเฉพาะฉากสู้ตอนแรกเลยนะฮะที่มันมากๆเลยบอกเลยว่าหนังซอมบี้ฮอลลีวูดบางเรื่องยังอายครับสุดตีนนั่นแหละครับสำหรับตอน1ฝากไว้ด้วยสำหรับตอน2ไว้เจอกันคอมมิ่งซูนนะครับก่อนจะลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาก่อนแล้วกันครับนิดนึงคลิปนี้นะครับมีคุณชูวินสุริวงศ์นะครับสนับสนุนเข้ามา10บาทนะครับขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับคุณเพื่อนสามารถสนับสนุนช่องได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะฮะใครมีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็คุยกันมาได้นะครับหากมีสปอยล์ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยบ๊ายบาย